IDF พาท่าฮิชบอลล็อกค่ะอดีตเจ้าหน้าที่ทหารอิสราเอลออกมาครวญถึงตระกูลโดรนที่หลากหลายของฮิชบอลล็อกค่ะเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ต่อระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลที่สำคัญอิสราเอลก็ใช้โดรนของตัวเองด้วยยิ่งทำให้แยกแยะลำบากค่ะเพราะว่านอกจากโดรนแล้วยังมีการใช้มิสไซล์ใหม่ด้วยการโจมตีของฮิชบอลล็อกอย่างหนักทางตอนเหนือส่งผลให้ IDF ต้องส่งรถถังเพิ่มแม้จะถูกทำลายอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มต่อต้านในกาซาก็ตามค่ะ14พฤศจิกายน66ค่ะสำนักข่าวอัลมายาดีนรายงานว่าช่อง13ของอิสราเอลเปิดเผยการเคลื่อนไหวของกลุ่มฮิซบอลลาห์ทางตอนเหนือของอิสราเอล UAV เป็นอาวุธใหม่ของกลุ่มฮิซบอลลาห์ที่ใช้ในการเผชิญหน้ากับการยึดครองของอิสราเอลและกำลังต้องการการทดสอบอาวุธนี้ในขอบเขตที่ใหญ่ขึ้นใกล้กับชายแดนทางตอนเหนือก่อนหน้านี้ค่ะชาฮาโชเชสนายพลจัตวาสำรองในกองกำลังยึดครองของอิสราเอลและอดีตผู้บัญชาการหน่วยป้องกันภัยทางอากาศหลายแห่งกล่าวว่าการสู้รบที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างกลุ่มฮิซบอลลาห์และกองกำลังยึดครองของอิสราเอลถือเป็นการใช้โดรนขนาดใหญ่ครั้งแรกค่ะอดีตเจ้าหน้าที่กล่าวว่าการติดตามเกี่ยวกับตระกูลโดรนที่กลุ่มฮิซบอลลาห์มีความสามารถหลากหลายโดยเริ่มจากรุ่นขนาดเล็กที่สามารถบรรทุกอาวุธได้น้อยระเบิดจำนวนเล็กน้อยแล้วก็สามารถบินได้ในระยะทางที่จำกัดจนไปถึงโดรนขั้นสูงกว่าค่ะอย่างเช่นชาเฮด136และอื่นๆอีกที่สามารถบินได้ไกลหลาย10หรือหลายร้อยกิโลเมตรและบรรทุกวัตถุระเบิดได้หลาย10กิโลกรัมค่ะโชชาชี้ให้เห็นถึงความยากลำบากในการตรวจจับและระบุตำแหน่งของโดรนโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศเนื่องจากปัจจัยหลายประการรวมถึงข้อเท็จจริงที่ว่าอิสราเอลบินโดรนของตัวเองในพื้นที่เดียวกันด้วยก็ยิ่งเกิดความสับสนค่ะฮิซบอลลาห์ขยายขอบเขตการเผชิญหน้าตลอดเดือนพฤศจิกายนโดยเปิดตัวอาวุธใหม่จากคลังแสงของตัวเองในการปะทะกันกับกองกำลังยึดครองของอิสราเอลซึ่งรวมถึงการยิงระบบจรวดหลายลำที่เมืองเคยัสเชโมนาการใช้โดรนกามิกาเซ่ในการโจมตีฐานทัพทหารอิสราเอลโดยการยิงมิสไซล์ซึ่งมีชื่อว่าบูการบูการนี้นะคะถูกใช้งานอย่างหนักระหว่างกลุ่มฮิซบอลลาห์ต่อสู้กับการก่อการร้ายในซีเรียถูกส่งเข้าไปประจำการเพื่อโจมตีเป้าหมายของอิสราเอลเป็นครั้งแรกอุปกรณ์ดังกล่าวบรรทุกวัตถุระเบิดได้ระหว่าง300ถึง500กิโลกรัมค่ะและได้รับการปรับปรุงตลอดมานับตั้งแต่มีการใช้ครั้งแรกในซีเรียทำให้มีระยะการยิงที่มีประสิทธิภาพอย่างยาวนานค่ะเมื่อวันที่11พฤศจิกายนกลุ่มฮิซบอลลาห์ก็ได้ใช้โดรนโจมตีครั้งที่2เพื่อกำหนดเป้าหมายกองกำลังอิสราเอลไปที่ค่ายทหารยิฟตาคาเดชในหมู่บ้านคาดัสของเลบานอนที่ถูกยึดครองโดยอิสราเอลด้วยโดรน1ลำในขณะที่อีก2ลำนั้นกำหนดเป้าหมายไปที่การรวมกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นใหม่ทางตะวันออกของค่ายฮัสโซริสเยโฮชูอาในหมู่บ้านอานอบียาโฮยูอาของเลบานอนที่ถูกยึดครองค่ะและจนถึงขณะนี้กลุ่มฮิซบอลลาห์ก็ยังไม่ได้ใช้โดรนที่บรรทุกระเบิดขนาดใหญ่ที่ผ่านมาการโจมตีทั้ง2ครั้งในวันที่2แล้วก็11พฤศจิกายนก็สามารถเลี่ยงระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลแล้วก็โจมตีเป้าหมายโดยตรงได้ค่ะซัดยิดนัสลุลลอฮ์ผู้นำของฮิซบอลลาห์เน้นย้ำค่ะว่าอาชญากรรมการยึดครองของอิสราเอลเป็นเพียงภาพสะท้อนของธรรมชาติอันโหดร้ายที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปราบประชาชนในภูมิภาคและทำลายเจตจำนงที่จะเรียกร้องสิทธิของพวกเขาเป้าหมายก็คือการผลักดันให้ประชาชนยอมแพ้และลืมเรื่องที่ดินนักโทษสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และก็ทุกอย่างทั่วไปทั้งปาเลสไตน์สำหรับการสังหารพลเรือนอย่างโหดร้ายแล้วก็จงใจกำลังส่งข้อความข่มขู่ไปยังเลบานอนและนี่ก็คืออิสราเอลกำลังทำผิดพลาดอีกครั้งเพราะว่ามันจะไม่มีวันบรรลุเป้าหมายอันกาซามไลบี IDF กาซาตะวันออกวันที่16พฤศจิกายน66ค่ะสำนักข่าวปาเลสไตน์โครนิเคิลรายงานว่ากองพลน้อยอันกาซามซึ่งเป็นฝ่ายทหารของขบวนการต่อต้านฮามาสได้ประกาศในแถลงการว่าได้ทำลายยานพาหนะทางทหารของอิสราเอล11คันทั้งหมดหรือบางส่วนในรอบ24ชั่วโมงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแล้วส่งผลให้ทหารอิสราเอลในฉนวนกาซาบาดเจ็บและเสียชีวิตกลุ่มอันกาซา
ามกล่าวว่าได้มุ่งเป้าไปที่กองกำลังยึดครองทางตะวันออกของเมืองยาอันดิกในฉนวนกาซาตะวันออกโดยใช้อุปกรณ์ต่อต้านชุดเกราะและต่อต้านบุคลากรเครื่องบินรบยืนยันว่าพวกเขาได้ทำลายทหารอิสราเอลจำนวนหนึ่งค่ะในการปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มต่อต้านนัสซอซาร่าอันดินรถถังอิสราเอล2คันถูกทำลายโดยขีปนาวุธอัลยาซิน105และขีปนาวุธแทนเดมทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองกาซาทางด้านสถานการณ์ล่าสุดจากการปิดล้อมโรงพยาบาลและทิ้งระเบิดหลายครั้งในที่สุดกองกำลังของอิสราเอลก็ถอนตัวออกจากโรงพยาบาลอัลชิฟาโดยไม่มีหลักฐานสนับสนุนคำกล่าวอ้างของพวกเขาทั้งเรื่องที่ฮามาสใช้เป็นฐานต่อสู้และตัวประกันที่ฮามาสเอามาซ่อนวิดีโอนั้นเผยแพร่ออกมาก็ถูกจับโป๊ะอยู่หลายจุดค่ะว่าไม่สมเหตุสมผลมูฮัมหมัดอาบูซามียาผู้อำนวยการทั่วไปของศูนย์การแพทย์อัลชิฟากล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะว่ายืนยันอีกครั้งว่ากองกำลังยึดครองของอิสราเอลไม่พบอุปกรณ์ทางทหารหรืออาวุธในโรงพยาบาลโดยเน้นว่าฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลไม่อนุญาตให้มีอาวุธในสถานที่มาโดยตลอดขณะเดียวกันกลุ่มฮามาสก็ได้ชี้ไปที่ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาค่ะว่าเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบการโจมตีดังกล่าวด้วยจอห์นเคอร์บี้โฆษกความมั่นคงของสหรัฐออกมาตอบโต้ทันทีค่ะบอกว่าเราไม่ได้ยินยอมในการปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลรอบๆโรงพยาบาลนี่พูดไปก็ไม่มีใครเชื่อนะคะเพราะว่าโกหกบ่อยจนหมดความน่าเชื่อถือแล้วและนอกจากนี้ขบวนการฮามาสยังเปิดเผยคำโกหกของอิสราเอลอีกค่ะโดยยืนยันว่าการอ้างสิทธิ์ของผู้ยึดครองอิสราเอลว่ามีอาวุธในโรงพยาบาลอัลชิฟาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของคำโกหกที่จงแจ้งและการโฆษณาชวนเชื่อราคาถูกซึ่งพวกเขาพยายามพิสูจน์อาชญากรรมของตัวเองโดยมีเป้าหมายเพื่อทำลายสุขภาพของประชาชนในทุกภาคส่วนในฉนวนกาซาค่ะฮามาสนั้นคือเน้นย้ำว่าการโฆษณาชวนเชื่อนี้ก็เหมือนการบุกโจมตีในโรงพยาบาลอัลรันติซีซึ่งกองกำลังอิสราเอลได้วางอาวุธไว้ในสถานที่นั้นแล้วก็ก่อเรื่องล้อเลียนที่ไม่มีมูลความจริงซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีใครตกหลุมพรางอีกแล้วค่ะทางด้านของกาตาร์ก็ออกมาเรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติจัดการสอบสวนระหว่างประเทศและประณามอาชญากรรมสงครามของอิสราเอลในโรงพยาบาลอัลชิฟาในทันทีค่ะความโหดร้ายที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องโดดเด่นด้วยการทำลายชีวิตการรุกรานและการจงใจกำหนดเป้าหมายไปยังสถาบันทางการแพทย์ที่สำคัญนะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลอัลอาลีเบปติสโรงพยาบาลอินโดนีเซียโรงพยาบาลอัลรันติซีโรงพยาบาลบริการสาธารณะโรงพยาบาลอัลควอดโรงพยาบาลตุรกีและสถานพยาบาลอื่นๆอีกมากมายค่ะซึ่งคร่าชีวิตมนุษยชาติและปาเลสไตน์อย่างร้ายแรงค่ะเยเมนล็อกเป้าเรืออิสราเอลเข้าทะเลแดงเจอดีเรียกว่าลุยหนักไม่เกรงใจใครเลยค่ะกองทัพเยเมนก็มีการเดินหน้าหนุนช่วยการต่อสู้ของปาเลสไตน์อย่างต่อเนื่องมีการจะหนักเรือรบมากันและก็มีการประกาศที่จะล่าเรือทุกชนิดของอิสราเอลล่าสุดได้มีการส่งโดรนโจมตีเรือพิฆาตมักกัน USS Thomas Hunter และทางสหรัฐก็ยอมรับว่ามีการโจมตีจริงแต่ยิงป้องกันสำเร็จพันตะกอนการมีการระบุในแถลงการว่าในวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาในขณะที่กำลังเดินทางผ่านหน้าน้ำสากลของทะเลแดงถูกเรือของเรือ USS Thomas Hunterได้มีการต่อต้านโดรนที่มีต้นกำเนิดมาจากเยเมนและกำลังมุ่งหน้าไปยังทิศทางของเรือลำดังกล่าวลูกเรือของฮัตเนอร์ได้มีส่วนร่วมโดยการยิงโดรนตกเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่สหรัฐซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะไม่พบผู้เสียชีวิตหรือว่าความเสียหายใดๆต่อลำเรือฮันเนอร์ค่ะปฏิบัติการในกองบัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งแยกตัวออกจากกลุ่ม General Air Force Carrier Strike Group เมื่อวันจันทร์เรือ USS General Air Forceปฏิบัติการในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกซึ่งอยู่ภายใต้การบัญชาการยุโรปของสหรัฐแทนที่จะเป็นกองบัญชาการกลางของสหรัฐทางด้านเรือสินค้าของอิสราเอลค่ะต้องมีการเปลี่ยนธงอิสราเอลเป็นสัญชาติของมอนตาหลังจากที่เยเมนมีการประกาศจะโจมตีเรือสัญชาติอิสราเอลทุกลำทุกประเภทและมีการขู่รวมถึงท่าทายอย่างเปิดเผยโดยโปสเตอร์แพร่กระจายในสื่อโซเชียลวันที่17พฤศจิกายนปี2566สำนักข่าวนิวอารับรายงานว่ากลุ่มฮูตีได้มีการเตือนว่าเรือของอิสราเอลในทะเลแดงทุกลำอาจกลายเป็นเป้าหมายโจมตี
ในขณะที่อิสราเอลค่ะยังคงทำสงครามกับฉนวนกาซาขณะเดียวกันค่ะก็มีการเรียกร้องให้อียิปต์ซาอุดิอาระเบียและจอร์แดนเปิดพรมแดนทางบกเพื่อให้นักรบของตนเข้าไปในฉนวนกาซาเพื่อต่อสู้กับกองกำลังของอิสราเอลอับดุลมาลิกอัลฮูตีกล่าวว่ากลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกำลังเฝ้าติดตามเรือของอิสราเอลในน่านน้ำสำคัญเชิงพาณิชย์แม้แต่เรือที่ไม่มีธงชาติอิสราเอลก็ตามเขากล่าวในการกล่าวสุนทรพจน์ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อัลมาซีรารายงานว่าสายตาของเราพร้อมสำหรับการเฝ้าติดตามและค้นหาเรือของอิสราเอลอยู่ตลอดเวลาศัตรูอาศัยการพรางตัวในการเคลื่อนที่ในทะเลแดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบับอัลมานดาบที่เป็นช่องแคบและไม่กล้าที่จะชูธงอิสราเอลบนเรือทั้งยังมีการปิดอุปกรณ์ระบุตัวตนด้วยแต่เราค้นหาและตรวจสอบเรือที่เป็นของเขาและเราไม่ลังเลเลยที่จะกำหนดเป้าหมายของพวกเขาและบอกให้ทุกคนรู้ว่าเขากลัวยะยาซารีโฆษกของกองทัพฮูตีแห่งเยเมนกล่าวว่ากลุ่มค่ะได้มีการยิงขีปนาวุธชุดหนึ่งไปยังเป้าหมายต่างๆรวมถึงเมืองตากอากาศไอลัดทางตอนใต้ของอิสราเอลเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเพียง24ชั่วโมงหลังจากการปฏิบัติการทางทหารอีกครั้งหนึ่งที่ดำเนินการโดยกองทัพของเราพร้อมกับโดรนในเป้าหมายเดียวกันกองทัพอิสราเอลค่ะกล่าวว่าสามารถระบุตัวตนขีปนาวุธในพื้นที่ทะเลแดงและสกัดกั้นได้สำเร็จแต่กองทัพเยเมนค่ะก็มีการออกมาเย้ยว่าส่งไปให้ตั้งเยอะสกัดได้กี่ลูกกันนักวิเคราะห์ทางทหารค่ะกล่าวว่าทะเลแดงยังคงเป็นพื้นที่ที่อาจจะเกิดความรุนแรงขึ้นโดยที่กองทัพเยเมนสามารถที่จะวางทุ่นระเบิดในทะเลยึดเรือหรือว่าใช้ขีปนาวุธต่อต้านเรือและโดรนทางน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ